นี่ยมากาดหูอยู่เนี่ยมาเลียหูอยู่เนี่ยนี่ดูมันทำดิเนี่ยไอ้มึกเล็บมึงจะกางเล็บทำไมเล่าเจ็บจะทำงานมึกทำงานมาแกะกะอย่างนี้ทำงานยังไงมึกก็เคาะไงเคาะหนูว่าเคาะให้เคาะให้ปอดมันนี่มันก็จะได้ไม่หอบจะช่วยมันได้เป็นระยะเวลาให้มันแล้วเนี่ยน้ำเกลือยังไม่หมดเลยยังไม่ครึ่งขวดเลยก็ตอน20:00อ่ะดีขึ้นพักหนึ่งแล้วเป็นอีกแล้ว3 รอบได้หมึกในหาหมอนี่ที่โดนไป800 กว่าบาทคราวที่แล้วโดน1,000 กว่าบาทฉีดยาแต่นี่เขาให้ดูพรุ่งนี้เช้าก่อนถ้าไอ้นี่คือดีขึ้นแล้วต่อให้ดูอยู่ให้ถึงตอนเย็นประมาณ3-4 โมงค่อยไปหาหมออีกทีหนึ่ง3-4 โมงใช่ไหมใช่ไหมมันหอบไม่ต้องอยู่ตรงไหนสิหมอบอกให้ตบเบาๆอย่างนี้ได้มันไม่เป็นไรหรอกเห็นไหมมันก็เบาลงแล้วเห็นไหมมึกไม่เห็นหรอกเห็นไหมดูตามันดีแล้วพอหายใจเหมือนคนแบบไอ้นี่แบบรู้เรื่องที่ไหนล่ะดูหายใจยังแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วจมูกก็ยังมีน้ำอยู่คือจมูกยังเย็นอยู่แต่เขาว่ามันจะช็อกไงหมอบอกว่ามันจะช็อกหายใจพรุ่งนี้เช้าต้องเกิดถึงจมูกต้องคอยดูมันแต่ถ้าคือถ้ารอดคืนนี้มีสิทธิ์หายเขาบอกคือต้องให้ดูเพราะว่าอาการแบบนี้คือปอดมันเหมือนว่ามันหายใจไม่ทั่วท้องไม่ถึงปอดอ่ะแล้วพอนี้เลือดมันก็จะซีดใช่ไหมเลือดมันก็จะมันเหมือนออกซิเจนไม่เข้าไปในเลือดอ่ะเลือดมันก็จะไม่ข้นพอเพราะฉะนั้นเขาบอกต้องให้มันหายใจให้ปกติเขาฉีดยาช่วยให้มันหายใจอ่ะช่วยขยายปอดหรือขยายอะไรนี่แหละให้ฉีดยาให้ยาฉีดให้ฉีดยาให้แล้ว2 เข็มแก้ไขแล้วก็ยาอะไรขยายปอดอะไรนี่ให้มันช่วยหายใจแล้วก็ให้น้ำเกลือเขาบอกแต่ต้องคอยดูมันมันจะขึ้นมาเป็นระยะเห็นเป็นอย่างเงี้ยเขย่าไม่ตกก็ต้องไม่รู้ปอดอยู่ตรงไหนมันไม่ถึงอ่ะก็จะเบาลงมึกเห็นไหมหมอตอนเขามันเป็นอย่างนี้หมอเขาตบ2 ข้างเลยนะปอดเขาบอกให้ช่วยตบเบาๆๆอย่างนี้ได้นะถ้าเกิดว่าตอนที่เขาหายใจไม่ออกแล้วมันจะขาดใจมันก็จะอย่างเงี้ยเบาแล้วเห็นไหมพอตบแล้วเขานี่แล้วก็ยังชั่วถ้าตาลอยๆอ่ะน่ากลัวแต่ถ้าอย่างนี้ก็คือมันก็หายใจเบาลงไงเห็นไหม
เวลาที่มันเป็นน้ำตามันจะไอ้นี่ขึ้นใช่ไหมตามันจะลอยใช่ป่ะเวลาที่มันหายใจไม่ออกมันจะหอบแรงๆเออนั่นแหละตอนนั้นแหละที่คือเขาหายใจไม่ได้ไงหายใจไม่เข้าหมอบอกก็ต้องช่วยเขาเขย่าตรงปอดเขาเขย่า